อนนี้นะคะเราทำอาหารที่ยู่ชิงหลวงนะคะเป็นห้องอาหารที่ดังของที่ห้องอาหารจีนนะคะของที่โฟร์ซีซั่นนะคะเดี๋ยวไปดูกันนะคะพาไปเก็บบรรยากาศกันค่ะเดี๋ยวเราจะโอเค
ยอะๆแล้วก็หมูกรอบนี่เขาบอกต้องให้จิ้มอันนี้มัสตาร์ดจิ้มเด็ดแล้วไหนบ้างเดี๋ยวนะที่ไม่กินมัสตาร์ดอยู่แล้วเราชอบในนี้เราชอบอร่อยไหมคะพวกเกอร์ยัมมี่ต้องไม่น่าจิ้มดีมากร้านกำลังจะชิมหมูหันนะคะชิมต้องชิมตัวที่หนูเพิ่งสังเกตซุปมีไฟด้วยนี่เสียงไหมคะกรอบกรอบกรอบสมชื่อเลยกรอบกรอบมีไปทุกที่อ่ะหมูว่ามีไปมีไปทุกที่อ่ะกินหนังมันก่อนนะมาคิดว่านี่คือปีกินไปเถอะเราทีไรก็ได้ที่เราไม่รู้อ่ะเราคือมือเราอย่าไปซื้อเนี่ยปกติไม่เคยทานหมูหันที่ไหนเลยนะคะวันนี้เพื่อท่านผู้ชมจะบอกว่าดีกว่าที่คิดอร่อยนะคะเต้าหู้มาแล้วนะคะเต้าหู้อะไรนะคะกงเปากงเปากงเปาทูฟูค่ะโทฟูนะคะเป็นเต้าหู้นะคะผัดผัดพริกพริกนี่จะเป็นพริกจีนหงส์ไฟหงส์ไฟหงส์ชิมชิมชิมค่ะกินแล้วจะออกหมัดเหมือนหงส์ไฟหงส์แห้งๆสามารถทานกับสปาเกตตี้ก็ได้หรือทำทานแทนผักเลยก็ได้ค่ะเพราะว่าบางท่านไม่ชอบทานผักก็ได้ค่ะเดี๋ยวเป็นไงบ้างคะตอบมาเต้าหู้มันก็มีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์เบาๆต้องลองเบาๆนี่นะคะเดี๋ยวลองเนี่ยตักมาแล้วจะบอกกินไม่ได้กินพริกนึกว่าเกี๊ยวกรอบมีเล็กหมาล่าไม่ใช่พริกหงส์ไปหงส์ไม่รู้หงส์ไปเลยหงส์หรือหมาล่าหมาล่าเนี่ยเผ็ดแล้วเผ็ดแบบนานจี๊ดเข้าไปเลยแบบแต่ชอบตัวสัมผัสเต้าหู้มันนุ่มๆกรอบนอกกรอบนอกนุ่มในนี่นะคะเชลเดี๋ยวเราจะชิมหอยเชลก่อนพริกแตกไปดิบให้เค้กค้างอยู่ที่คนลิ้นเลยพริกนี่ค่ะกินเผ็ดเนี่ยน่าสงสารทำไม่ถูกด้วยนะบอลพีเลขสองอีกนะเขาชิมหน่อยเลยอร่อยเลยค่ะรสชาติอร่อยเลยตักให้นะเขาผักเขาผักด้วยไหมเขาผักหน่อไม้ฝรั่งไงที่พวกเขากินลองดูเป็นยังไงบ้างอ
อร่อยครับสแกนออกผัดซอสเอ็กโอแล้วก็ฟงเปาฟงเปาอร่อยสแกนออกก็ฟงเปาจะมีความจัดจ้านขึ้นมานิดนึงพริกไอเนี่ยมันคือพริกอะไรอ่ะแน่เล็กๆอ่ะพริกเล็กผงเปยหงอะไรนะอันนี้จะเป็นแบบพริกแห้งอะค่ะพริกแห้งแล้วก็พริกใหญ่ๆแต่ไม่ใช่หม่าล่าใช่ป่ะไม่ค่ะไม่ใช่นะคะถ้าเป็นหม่าล่าน่าจะเป็นแบบว่าพริกที่มันเป็นผงผงมากกว่าที่เป็นแบบใช่พริกแห้งเผ็ดมากแต่มันมีส่วนผสมของหม่าล่าอยู่หน่อยนึงไม่ได้เยอะค่ะคุณเคยกินคือวันนี้ถึงจะเผ็ดซอสเด็กโอเขาก็รสชาติแปลกแต่เมื่อกี้พี่ว่างหม่าล่ามันอยู่ในพริกแห้งแล้วพี่ไปกัดเต็มๆเลยพี่ก็เลยชาที่ลิ้นแม้แต่นี้เมื่อกี้ม่อนกินไปมันก็เผ็ดนะเมื่อกี้ที่ป้าให้กินอ่ะพริกอ่ะแต่เมื่อกี้ที่พี่กินแบรนด์ใหม่มันไม่เผ็ดนะว่าไม่ต้องสั่งเผ็ดมันก็ว่าเพราะมีคนเริ่มอิ่มแล้วมาแล้วนะคะล็อบสเตอร์ของเราเป็นซอสแคนาเดียนค่ะ1ซอสแคนาเดียนเนื้อฟูน่ากินมากดูนะคะน่าจะใส่กล้องเพิร์ททำไมมันหดลง
ต้องหวานมากๆแน่ๆเลยเป็นไงนะอร่อยมากินปลาเก่าก็คือปลากอไงปลากอแดงอร่อยได้เดี๋ยวลองค่ะคือเนื้อจะไม่เหนียวเกินไปนะคะได้ที่ร้านเนี่ยจะย่างด้วยไม้ดินจีจะมีกลิ่นหอมเป็นสูตรเฉพาะนะคะเนี่ยเป็ดเป็ดอะไรนะเป็ดปักกิ่งมาแล้วฮะเมื่อกี้ที่ตัวเริ่มเริ่มไอ้ที่ตัวใหญ่ๆนะกลายเป็นตัวแค่นี้นะครับแล้วก็เนื้อที่เหลือก็อยู่ในเนี้ยชิมแบบลิ้นชาพี่ว่าจะหยิบเสื้อมาอันนี้นะครับเป็นเยลลี่ของทางร้านยั่วจิงหยู่ปวดนะครับก็เป็นเยลลี่โกจินะครับก็เดี๋ยวเรามากินกันเลยครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับร้านยั่วจิงหยู่ค่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องเราด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายค่ะโอ้เขามีผ้าห่มด้วยแหละบ๊ายบาย